ปูกินไงปูจะเข้าไหมเดี๋ยวครับท่านไม่เข้าไม่ต้องกินไม่อร่อยทุกอย่างต้องกบไม่น่าหมีทั่วโลกชอบหมีที่แบบตะปบตันน้ำพุอ่ะเอาดีๆเอาดีๆมันไม่เสียวหรอมันมีไม่เสียวมันกินยาแก้เสียวยาแก้เสียวนี่คือมันปวดขี้แล้วนะจะบอกทุกคนให้นะว่าถ้าคลิปนี้ลงเนี่ยไอชุดที่โบใส่อยู่คงหมดไปแล้วอ่ะทุกคนนี่คือชุดของโบนะคะโบซี่กลับมาอีกรอบแล้วนี่ทุกคนโบซี่ของโบนะคะเปิดขายแล้วปิ๊งนะคะโบขายแค่520เท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะจะลากยาว2วันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นวันดองนะคะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำดองเลยนี่โบได้น้ำดองมาจากร้านนี้วันนี้มีแจกน้ำดองด้วยนะถ้าอร่อยจะเอามาแจก10รางวัลนี่น้ำดองนะคะจะเป็นดองหรือว่าหมักก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนี้มาใช้กันนะคะของมันดีนะขึ้นให้อีกรอบใครที่สนใจก็ไปติดต่อร้านเขาได้เลยนะคะแต่โบยังไม่ได้กินนะเดี๋ยวโบขอมาบอกอีกรอบว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยมันดีตายแน่เลยนะนี่นะคะกล่องโฟมนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่เราสั่งมานะคะจากร้านมันดีเนี่ยแหละคือเราเนี่ยสั่งวัตถุดิบแบบยังไม่ดองของเขามาเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านนี่ไงโควิดตัวร้ายแกออกไปจากประเทศจะทันทีละแล้วเอาลุงคนนั้นออกไปด้วยกันทะละแลมแทมโอ้ my god เฮ้ยมันดีคนทำกล่องสุ่มนะถ้าฟังอยู่อ่ะมันดีฟังเราคือนายอ่ะขายอร่อยไงเนี่ยคือวัตถุดิบนายมันดีอันนี้โอตาเตะนะแบบ XXL นะโคตรใหญ่เลยดูดิมีแซลมอนแบบดูดีมากอ่ะหูยหมูกุ้งตัวทั้งควายเลยกุ้งใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวเราขอวัตถุดิบไปใส่ถาดก่อนนะอ่ะทุกคนและนี่คือวัตถุดิบของเราจะบอกว่าอลังการมากนี่คือจะเอาไปดองหมดเลยนะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจะแกะอันนี้ออกจากกล่องทำไมในเมื่อเราสามารถดองเขาในกล่องได้เลยนี่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการอะไรจะพูดอะไรไหมให้กูถ่ายไหมอ๋อบอกให้เจ๊ปิดเฉยไม่ได้ให้มาถ่ายโอ้โหเจ๊คือแบบน่ารักมากเลยก็บอกให้เจ๊ปิดทีวีเฉยว่าโบจะอัดเจ๊คนน่ารักเลยอ่ะหาพี่สาวต้องหาให้ได้อย่างนี้นะอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะโบจะเอาทุกอย่างนะคะไปดองนะแต่ว่าจะบอกว่าการดองของแต่ละคนอ่ะมีสไตล์แตกต่างกันนะสำหรับการดองของโบคือโบจะใส่แค่น้ำนะแล้วพอเขาเสร็จแล้วอ่ะโบค่อยใส่พวกวัตถุดิบโรยหน้าดีกว่าเพราะว่าโบไม่ค่อยชอบที่จะเอาเขาลงไปดองด้วยนะคะเพราะว่าเวลากินโบอยากได้กลิ่นสดๆของพวกกระเทียมหรือว่าพริกทุกคนเขาซีนมาอย่างดีมากเลยรสชาตินี้เลยหรือว่าตอนสั่งแบบที่เขาดองมารสชาตินี้เลยอ่ะนี่ซีนเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดองแซลมอนกันต่อ The next day สวัสดีค่ะและนี่คือเช้าอีกวันหนึ่งแล้วโอเคค่ะเราเนี่ยได้ทำการดองเขามา1คืนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูกันทุกคนคือช่วงเนี้ยโบอ่ะแบบแพ้แมสนะเนี่ยแล้วสิวมันก็ขึ้นมาตอนนี้มันดีขึ้นมาแล้วตอนแรกมันแย่มากเลยถ้าโบหายโบจะมาแชร์วิธีนะคะใน IG ของโบแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นมากแล้วโบพยายามไม่แต่งหน้านะก็ทุกคนก็ทนดูสภาพโบหน่อยนะคะนี่ทุกคนเอ้ยโอ้โหนี่ด้วยนี่ด้วยและนี่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันค่ะโอ้โหทุกคนกว่าจะเสร็จสิ้นวิธีการลุงน้อยต้องรีบซึมกินอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวพี่น้อยกินไม่ทันนี่นะคะจะบอกว่ามันดีนะคะที่เราดองวันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะทุกคนแต่ว่าโบกับเขาเนี่ยคือสั่งกินกันมาตั้งแต่ปีแรกของการทำช่องของโบเลยคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมอีกรอบว่าเหมือนกับที่ซื้อของดองเขามากินไหมเพราะฉะนั้นโบจะชิมอันนี้ก่อนถ้าอันนี้อร่อยคือทุกอย่างต้องอร่อยแซมนี่เนี่ยตัวแรกต้องเป็นตัวนี้ใจจะขาดรู้ป่ะว่ามันนุ่มกำลังดีมากคือรสชาติเหมือนที่ซื้อร้านมาแต่ว่าที่ร้านน่ะจะเข้มกว่าซึ่งโบชอบแบบนี้มากกว่ามันกำลังพอดีมันกำลังแบบกึ่งซาซิมิกึ่งดองอ่ะคือน้ำดองเขาว่าแช่ข้ามคืนได้เลยนะไม่อันนี้ก็ทำเองใช่เดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยนะอยากกระดองแล้วก็อยู่บ้านดองได้ไม่ต้องไปซื้อเขากินแล้วและนี่โอตาเตะลุงน้อยกินเป็นป่ะลุงน้อยจิบอันนึงอันนี้คือ the best seller เลยลุงน้อยหยิบอันนึงหัวจะเท้าไม่ใช่เหรอ
ตัวโอตาเตะมันเป็นโอตาเตะแช่แข็งอ่ะมันจะมีความด้านนิดหน่อยอืมเพราะว่ามันแช่แข็งมากคำว่าคาร์บอนมาจากไหนลุงนักประหารจริงน้องแซลมอนเป็นปลาตระกูลเดียวกันอันนี้จริงไหมเนี่ยเอาดีดีถามไม่ถูกแต่งขึ้นมาเองถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อหลังเราถามอะไรทำสคริปต์ด้วยแกก่อนจะได้ไปคิดมาจะบอกว่าวันนี้กุ้งอ่ะเราไม่ได้แกะตอนดองอ่ะทุกคนเพราะว่าเรากลัวมันเข้าเนื้อเพราะว่าเขาบอกว่าให้ดองแค่12ชั่วโมงแต่เราดองข้ามคืนจนอีกวันเข้าเนื้อก็ดีสิกลัวเค็มมันก็เลยสีจะใสๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้แกะเปลือกเป็นไงบ้างเข้าไปนิดเดียวเข้าเนื้อนิดเดียวดองมันต้องดองต้องแกะไม่ได้หรอเป็นการดองที่แบบเขาเรียกว่ากลัวรสชาติเข้าไปนิดนึงเข้าไปนิดนึงให้รสชาติทำนิดเดียวพอใช่ประมาณนั้นแล้วปูกินไงปูจะเข้าไหมมันคือใครที่อยากกินแบบปูออริจินอลอ่ะมันต้องการซีอิ๊วอ่ะให้ทำอย่างนี้อาจจะไม่เข้าเพราะถ้ากุ้งยังไม่เข้าปูไม่น่าเหลือคือเขาเอาอะไรมาลงกระมังแล้วก็เทน้ำแล้วก็ไอ้นี่เลยมาหักเลยไปสับก่อนไหมแล้วมาวางไหมเฮ้ยเข้าเดี๋ยวครับท่านไม่เข้าไม่ต้องกินไม่อร่อยเจ้าหัวก็เด็กแสดงว่ากุ้งมันเปลือกหนามากนะอันนี้เข้าใช่ไหมอืมแล้วมันหวานหวานหอมหอมอ่ะปูต้องดองแบบอย่างนี้อันนั้นมันสะอาดไปกลิ่นมาครบคือช่องบีบีเมมโมรี่เนี่ยคุณบุ๊กเขาจะดองกระต่ายก็คือเขาจะล้างทุกอย่างออกมาเลยแต่ว่าสไตล์โบเนี่ยทุกอย่างต้องครบทุกอย่างทั้งกลิ่นทั้งสีใช่แล้วเนี่ยคือครบป่ะทุกอย่างต้องครบมาแต่ลำไส้ยันหัวใจทุกคนนี่มันคือดองเกาหลีรู้ป่ะตอนไปเกาหลีดองไทยกับดองเกาหลีต่างกันนะดองเกาหลีอย่างนี้เลยหวานหวานนี้เลยคือน้ำดองเขาเนี่ยสามารถซื้ออะไรแล้วดองได้เลยกินอย่างนี้ปั้นข้าวเองกุ้งเป็นไงบ้างสาบานว่าอร่อยมากทุกคนบนสาบานถ้าอยากกินนะร้านนี้เลยไอ้น้ำดองเนี่ยตายท้ายคลิปมีแจก10รางวัลทำนะซื้อเครื่องมาเฮียกินอย่างอื่นบ้างดินี่เฮียกินโอตาเตะอยู่เนี่ยโอตาเตะคือที่สุดเลยนะต้องไปซื้อแบบที่อยู่ดองเกียแล้วมาดองอย่างนั้นเพราะนี่มันแช่แข็งมาอย่างนั้นนิ่มเลยแต่นี่อาจจะมีแบบด้านๆหน่อยเขาแช่แข็งมาแช่มาเลยเหรอใช่กินทีละอันพอมันเปืองแช่ไม่หน่อยแม่งดึงออกจากไส้อะกินอย่างนั้นเลยเหรอหวานมากไม่กินได้หรอจากคนที่ไม่กินเฮียน้อยหมาอังกินเลยแกเคยกินหมาหรือเปล่าเอ้าเงยบอกอะนานแล้วมันเป็นอดีตทำไมยกกิ่งแก้วพี่น้อยรู้ว่ารู้แล้วกินหรือว่าเขามาให้แล้วบอกไม่บอกว่าเป็นอะไรก่อนหมากินได้มันไม่ใช่สัตว์ทนุรักไม่ต้องบอกก่อนว่าแกไม่ได้อยู่กับเราแบบนี้ไงเมื่อแกใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแกเพื่อนๆน่ะพาทำอะไรแกก็ทำตอนนี้ไปกินไม่ได้ค่ะ30กว่าปีแล้วแซลมอนเนี่ยมันเกิดมาคุ้มนะเกิดมาให้อร่อยอ่ะมันเกิดมาให้เรากินโดยตรงไม่น่าหมีทั่วโลกผมชอบหมีที่แบบตะปบตาลน้ำพุอ่ะเอ้ยน้ำตกอ่ะถึงฤดูมันจะมาทีไงใช่หมีมันจำวันไงย้อนสอนมาหมีมันมีปฏิทินดูมันจะรู้ปฏิทินด้วยมันรู้ได้ไงอ่ะก็มันมีปฏิทินดูเป็นที่มาของหมีปฏิทินเออแต่เมื่อคืนดูมีดูอยู่เรื่องนึงเขาบอกแพะภูเขามันปีนภูเขาได้จริงของน้อยกีบมันเห็นไหมมันยืนบนภูเขาได้เลยอ่ะงงมากเลยแล้วมันตกมาตายได้นะเมื่อก่อนเคยไปดูมันโดดเมื่อก่อนเคยไปดูมันโดดด้วยแต่ประเทศอะไรฟินแลนด์กูซื้อเองไหมเขาให้หมดเลยนี่คือมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็จับโยนลงไปเลยสุดยอดจริงเชียวบ้าเห็นไหมที่แพะที่อินซีมันบูจะกินไม่ลงมันนะรู้ป่ะแพะไม่เป็นไรอ่ะแพะภูเขาที่ว่าซีครัวโฉบมันทำไมไม่เป็นไรอ่ะกิ้งมาตามภูเขากิ้งมาจากหน้าผาไม่มันงงว่ามันตกมาไม่ตายเหรอโอ้โหอินซีตายทำไมกระแทกไปกระแทกมาม้วนไปม้วนมาไม่ถึงอินซีมันจิกเหรอมันเอาจะเอาไปกินไงปีกกี่เม็ดเนี่ยแต่แพะไม่ตายแพะไม่ตายกระโดดตามหน้าผากีบมันจับหินได้หมดอ่ะเราต้องไปขอดูหน่อยเก่งมากเลยแพะเนี่ยเอามาดูเอาดีๆเอาดีๆมันไม่เสียวเหรอมันมีไม่เสียวมันกินยายาแก้เสียวยาแก้เสียวพวกเราก็ไปกันได้เพื่อนๆนะมันคือปูดองเกาหลีเนี่ยดูกุ้งนะอันนี้คือเส้นข้างหลังมาเต็มดูพี่บุ๊กก็ไม่ออกนะอันนี้ใช่ป่ะพี่บุ๊กบอกว่ามันกินได้อันนี้เดี๋ยวก่อนจะพูดเดี๋ยวดูก่อนนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่เลยกูถึงถามว่าเส้นข้างหลังมาเต็มนะนี่เคยเจอแต่เส้นข้างหลังเป็นเส้นเล็กๆนี่คือมันปวดขี้แล้วนะทุกคนเห็นเส้นข้างหลังป่ะอุ้ยดูดิมันออกที่ตูดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะข
ไข่ไม่ใช่อันนี้คือขี้มันมุมสาระน่ารู้กับโบกัญญารัตเส้นสีเขียวที่อยู่บนหลังของกุ้งแชบวยจริงๆแล้วไม่ใช่ของเสียแต่คือไข่กุ้งเวลาสุกแล้วจะมีสีส้มมีรสมันและหวานอ่อนๆบอกเลยว่านี่แหละคือของดีกติกาทำยังไงบ้างนะกติกาคือคอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปนี้แค่นั้นเลยแล้วก็คอมเมนต์มาว่าแบบแชร์แล้วแล้วก็กดไลค์เพจบุ๊กแล้วแค่นี้ครอบรูปไหมครอบมาในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ของคุณแชร์แล้วในเพจเฟซบุ๊กนะคะบุ๊กเล่นในเพจเฟซบุ๊กนะคะทีนี้ถ้าเป็นซอสแบบนี้เลยเนาะหมักง่ายๆเนี่ยไม่ต้องมาทั้งทำเองแล้วอะหมักได้ทุกอย่างนะหมูก็หมักได้ครบวงจรแล้วนะมันดีน้ำดองนะคะจากร้านนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ทันแจกนะทุกคนก็ลองไปซื้อได้นะทุกคนพูดจะไปแล้วทุกคนแต่ก่อนไปเดี๋ยวจะให้เฮียกินขี้กุ้งแชบวยโชว์คิดอะไรอยู่ถึงที่หนึ่งพูดคำนี้ออกมากินคนละตัวเวลามีคนละตัวเนี่ยเบ้งๆกันอะช่วงนี้โรงพยาบาลไม่มีเฮียผ่านจุดนั้นมาแล้วเฮียคือไปหาโรงพยาบาลแล้วพอมีไข้เขาไล่กลับเลยถ้าป่วยต้องรักษาเองก่อนไงก็ทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองถ้าเป็นอะไรก็ไม่สบายเบื้องต้นก็ดูแลตัวเองก่อนเลยพยายามซื้อยาสามัญประจำบ้านมาติดไว้ที่บ้านเยอะๆแค่นั้นเองเข้าไม่ได้โรงพยาบาลไม่เอาจริงอาจารย์หนึ่งก็เข้าใจโรงพยาบาลนะรู้สึกว่าระบบจัดการอะแย่เขาบอกว่าเลยบอกว่าอ๋อมีไข้ขาดหลับไม่ได้จริงเนี่ยข้าวก็ไม่ได้กินคือแบบมันไม่เขาไม่เห็นอนาคตได้ว่ามันจะลดลงยังไงอ่ะมันมีแต่เพิ่มอย่าลืมนะคะทุกคนน้ำดองมันดีนะคะจะบอกว่าวันนี้คือมันดีจริงๆขอฝากไว้นะทุกคนใครที่จะดองเองนะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอย่างโบอย่างเงี้ยดองแบบไม่คิดอะไรเลยแบบดองแบบใส่เข้าไปเลยอันนี้เรียกว่าดองแบบบ้านๆดองให้ดูว่าแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยไม่ได้ก็จะบอกว่าการจะทำอะไรต้องทำให้สะอาดถูกต้องเพราะเราผ่านมา4รอบแล้วมีประสบการณ์แล้วนะเราเคยทำคือทำให้สะอาดจะทำขายคู่หูปูดองใช่ชื่อคู่ปูดองทุกคนเมื่อมา2ปีที่แล้วเปิดมาพอดองเสร็จปวดมาปุ๊บไข่แมงวันลอยนะถามมากินไหมโบกินทั้งหมดโบกินเออไม่กินมาถามจริงวันนั้นอยากกินแต่ก็กินไม่ลงนะเพราะว่าดองเองแล้วมันเห็นตอนมันตายอ่ะใช่มันต้องดองสดปูให้ดองต้องเป็นๆเลยไม่แล้วตั้งแต่นั้นไม่ทำเลยเพราะว่าอะไรวะเรากลัวปูเราขายไม่ได้แน่ๆแล้วไปเห็นตอนมันดิ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่กันบอกเลยพี่น้องให้เลยรีบกลับบ้านมาดองเอาทุกคนเดี๋ยวโบไปแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะแจกน้ำดองเอาไปดองกันเองนะจะดองอะไรก็ดองแล้วปลาทูปลานิลอะไรเงี้ยดองได้นะแต่ต้องเอาไปทำให้สุกไงไปแล้วทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ